กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเสร็จเรียบร้อยข้าวผัดผงกะหรี่ผงกะหรี่ครับก็เมื่อกี้ก็เลือกถูกแล้วทำไมหยิบผิดอ่ะมือไวไงอ่ะเราถามจริงๆแล้วรู้ได้ไงอันไหนผงกะหรี่อันไหนขมิ้นดมเอาอะไรผงกะหรี่คือผมบอกเลยถ้าเกิดอะไรเกี่ยวกับกะหรี่ดมเอาอย่างกะหรี่ปั๊บอ่ะอย่าเพิ่งไปตกใจคุณผู้ชมยังพูดไม่จบกะหรี่ปั๊บเงี้ยจะเป็นไส้เผือกไส้ถั่วเหลืองไส้ไก่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นไงดมดมรู้เพราะว่าถ้าเป็นกลิ่นแบบผงกะหรี่เนี่ยมันจะพุ่งออกมาแค่นี้เองชิมเถอะค่ะผิดคอนเซปต์นี่อ้าวทำไมอ่ะอ้าวในรายการคือแขกมาทำปั๊บอาจารย์ชิมปุ๊บแล้วก็แบบโอ้หนิมดีมากเลยอย่างเงี้ยปลาไม่ใช่กินด้วยกันก็อาจารย์ก่อนคนละคำแขกกินก่อนคนละคำคนละคำแขกก่อนครั้งแรกในรายการครับกินพร้อมกันอ้าวมาผมตักละอ้าวตาอาจารย์ตักละอ้าวตักข้าวเซ่ตักข้าวข้าวที่ตัวเองทำไปแหละเร็วแหมก็รายการกินได้ก็กินไงกินไม่ได้ก็ทิ้งไปไงทิ้งทำไมเสียของกินไม่ได้ก็ต้องกินให้หมดเฮ้ยรายการมีลูกเกดไหมอ่ะทำไมอ่ะเอาลูกเกดมาใส่นนท์เขาทำรายการนนท์เดอะเฟสส่งไปไม่เข้าไม่ว่าเขาไม่ว่าส่งไปแล้วได้ตลอดมาอาจารย์อร่อยบอกว่าอร่อยนะไม่อร่อยบอกว่าอร่อยนี่แต่หอมเหมือนกันนะไอ้หอมมันผสมกับกะหรี่อ่ะมันไม่ต้องหอมขนาดนี้ก็ได้อ่ะมันหอมเรื่องหนึ่งขอโทษนะสีกระจีวรผ้าตกลงไปผมชอบอย่างเงี้ยหรอมาเมียเอานะเดี๋ยวพักเตะบอลเร็วแมนๆคุยกันมาเลยเตะบอลด้วยกันกูว่าเล่นหมากเก็บดีกว่าวะหนังยางเลยกินไม่ลงเลยหวานจังชอบชอบรสนี้เหรอถามมาได้มันขมมากขมเพราะว่าขมิ้นเยอะไปคุณนี่ถ้าเราแบบมือเราไม่เร็วเนาะแล้วเราหยิบเป็นผงกะหรี่เนี่ยอร่อยมากเนี่ยไม่มีทางอร่อยมากเพื่อกันสร้างภาพหน่อยนะไปเถอะเราไปเล่นหมากเก็บกันเถอะตัวกับข้าวคุณกับเทติมช่วงหน้าอาจารย์ยิสัตจะทำให้กินรับรองไม่เททิ้งก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลกุ้งฝอยเฮ้ยรู้ได้ไงว่าอยากกินไปเตะบอลก่อนไหมโอ้กัดปากกัดปากกัดปากอ่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเส้นเล็กต้มแซ่บที่โครงหมูมาลงมือกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนเดือดใส่ซี่โครงหมูอ่อนลงต้มจนซี่โครงหมูสุกนุ่มใส่รากผักชีข่าอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดและหอมแดงต้มใช้ไฟอ่อนปิดฝาเคี่ยวไว้จากนั้นใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนเดือดลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวจนเส้นสุกจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำซุปซี่โครงหมูใส่ลงในชามปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูสับกระเทียมสับและผักชีซอยคนผสมให้เข้ากันแล้วตักราดลงบนเส้นเล็กใส่ซี่โครงหมูรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย
กลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ